ร่างของร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์สินเสริฐเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการชุมนุมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ถูกนำมาไว้ที่วัดตรีทศเทพศาลา5ซึ่งพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ตั้งหน้าหีบศพร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์สินเสริฐรองสารวัตรสังกัดสน.ธรรมศาลาซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพโดยมีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมพิธีด้านพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7ในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยยอมรับว่าการเสียชีวิตของร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์ครั้งนี้ทำให้นายตำรวจใต้บังคับบัญชามีการเสียขวัญกำลังใจเล็กน้อยเนื่องจากร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เป็นผู้บังคับหมู่ที่เป็นกันเองและเป็นผู้นำที่มีน้ำใจให้กับลูกน้องเสมอมาซึ่งเป็นธรรมดาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีการเสียใจแต่ก็ได้มีการทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วซึ่งทุกคนยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนต่อไปและจะทำให้ดีที่สุดไม่ใช่โรคประจำตัวแต่ว่าภาวะหัวใจเขาเรียกอะไรขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจฉับพลันคล้ายๆว่าบางครั้งอาจจะแดดร้อนอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้ก็เลยอะไรออกกำลังมากการปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยสภาพอากาศเป็นส่วนผมว่าสภาพอากาศเนื่องจากว่าขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสามซึ่งค่อนข้างที่จะร้อนเขาก็เสียใจนะครับว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชานะครับที่ว่าเขาค่อนข้างที่จะกันเองกับลูกน้องแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำใจอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้ลูกน้องโดยเวลา 13:45 นาทีที่ผ่านมานะครับทางด้านครอบครัวและญาติของร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์ได้นำร่างของร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์มายังศาลา5วัดตรีทศเทพครับโดยกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนตั้งกองเกียรติยศรอรับศพเบื้องต้นภรรยาของร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้าอยู่โดยศพของร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้ในที่ชาวคงแก้วเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน